คนวันอาทิตย์นะครับเป็นไพ่พระพายนะครับการทำงานของท่านเนี่ยต้องแยกแยะกรณีนะครับถ้าเกิดทำงานเป็นลูกจ้างนะครับในบริษัทออฟฟิศห้างร้านนะฮะหรือว่าจะโรงงานแรงต่างก็ตามเนี่ยเวลาขึ้นไพ่ใบนี้มักจะมีพลังงานเข้ามารบกวนพลังงานในที่นี้มันหมายถึงความฉุนเฉียวนะครับความหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจอะไรที่ไม่เป็นไปตามใจไม่เป็นไปตามแผนไม่เหมือนที่เราคิดอะนะฮะมันก็จะหงุดหงิดนะฮะพอหงุดหงิดแล้วมีพลังงานเยอะบางทีไปอาละวาดนะครับจะด้วยกิริยาท่าทางวาจาคำพูดกับคนรอบข้างได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ต้องระวังควบคุมอารมณ์และคำพูดนะครับมีโอกาสไปด่าคนอื่นคนรอบตัวคนรอบข้างนะครับทะเลาะเบาะแว้งกับเขานะฮะแบบนี้เกิดขึ้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแล้วอะไรพอเวลาเกิดเรื่องอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีแล้วการทำงานมันสะดุดติดขัดนะครับไม่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ไหลลื่นนะครับคนวันอาทิตย์ต้องระวังตรงนี้ส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจส่วนตัวนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางนะฮะแบบว่ารับงานฟรีแลนซ์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับออกไปนอกสถานที่ไปติดต่องานอะไรเงี้ยดีครับงานของคุณดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะไปเจรจาตกลงธุรกิจสำคัญเนี่ยมันชอบมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาเช่นอาจจะมีข้อขาดตกบกพร่องลืมเอกสารสำคัญบ้างต้องไปแก้เอกสารสำคัญบ้างตรงนู้นขาดไปนิดตรงนี้ขาดไปหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะวุ่นๆในเชิงของธุรกิจการค้าเช่นเดียวกันนะครับบางท่านก็เวลายังไม่ได้นะครับโดนเลื่อนออกไปนะครับที่จะตกลงเรื่องธุรกิจการงานอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นได้นะยังไงก็เตรียมความพร้อมรับมือไว้นิดนึงส่วนเรื่องการเงินคล้ายๆกับการงานเลยครับคนวันอาทิตย์นี้การเงินขึ้นลงๆเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับคนคิดว่าวันนี้เราไม่ขาดเงินหรอกเงินมีเต็มมีเตรียมพร้อมไว้แล้วมันก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางทีอยู่ๆแล้วมีเรื่องรายจ่ายเข้ามาทีเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับเกิดขึ้นมาได้บางคนขาดเงินอยู่ครับขาดเงินอยู่คิดว่าแย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรากฏคุยไปคุยมามีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มันก็เป็นไปได้นะครับถ้าใครกำลังแย่อยู่มันอาจจะมีตัวกระเตื้องทำให้ดีขึ้นถ้าใครกำลังดีอยู่ก็อย่าเพิ่งประมาทไปนะครับการเงินยังขึ้นลงการตกลงเรื่องเงินทองก็ยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับมักจะมีอะไรที่เรายังคาดไม่ถึงอยู่นะครับโชคลาภลาภลอยเนี่ยต้องหวังพึ่งจากคนมีอายุผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะมีโชคครับทีนี้เรื่องของความรักนะฮะคนที่ยังโสดอยู่นั้นดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันชอบไปคิดเรื่องการงานการเงินซะเยอะแล้วก็ยังมีใจแบบว่ารักอิสระนะครับไม่ค่อยชอบผูกมัดมีโลกส่วนตัวอยากเก็บตัวอยากอยู่ลำพังไม่ค่อยอยากคุยอยากพูดวุ่นวายอะไรมากมายนักอ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีก็หงุดหงิดอย่างที่ว่าไปนะฮะเลยแบบว่าไม่อยากไปคุยเพศตรงข้ามวุ่นวายแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนมีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะมันเหมือนกับว่ามีกำแพงมีฉากวันนี้ไม่ค่อยอยากไปอะไรกับคนรักเลยต่างฝ่ายต่างอยู่ไปแล้วกันต่างฝ่ายก็ต่างทำงานกลับมาก็กินข้าวนอนอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลามาพูดคุยไม่ค่อยมีเวลาดูแลกันเท่าที่ควรนะครับคนวันอาทิตย์ก็ดูแลอาจจะใส่กันมากนิดนึงถ้าอารมณ์ยังไม่พร้อมอารมณ์ร้อนอยู่ก็อย่าเพิ่งไปใกล้กันนะมันจะทะเลาะกันมากกว่านะครับมันจะหงุดหงิดใจนะฮะพฤหัสนี้นะฮะคนวันจันทร์เนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเยอะนะครับเยอะมากอะไรที่วางแผนตั้งเป้าหมายไว้เผลอๆมันไม่เป็นไปตามนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนัดหมายตารางเวลาตารางงานอะไรต่างๆดูแล้วมันไม่ค่อยลงตัวลงล็อกเสียเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องแก้งานกันหัวปั่นวิ่งแก้ไขกันหรือว่าเปลี่ยนแปลงตารางเวลาตารางงานแบบนี้เป็นต้นนะครับวุ่นหน่อยนะครับวุ่นหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเกินกำลังความรู้ความสามารถของตัวเรานะฮะก็แก้ไขไปได้อยู่นะครับคนทำการค้าธุรกิจนี่ก็ปวดหัวไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีการเลื่อนขอเลื่อนขอผัดผ่อนเวลามาช้าบ้างมีความล่าช้าบ้างติดต่ออะไรแล้วไม่ลงตัวแบบนี้นะครับก็ต้องอดทนใช้คำว่าอดทนแล้วก็ต้องรู้จักพลิกแพลงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะครับตรงนี้ก็ดูแล้วก็ยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้อยู่เช่นตรงนู้นขาดนะฮะหาตรงนั้นตรงนี้มาเสริมมาเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆอย่างนั้น
นะฮะทีนี้เรื่องการเงินนะครับการเงินของคนวันจันทร์เนี่ยรายจ่ายเยอะนะใบเนี้ยรายจ่ายเยอะหมดไปกับสิ่งรอบตัวสิ่งรอบข้างบุคคลรอบข้างครอบครัวหรือคนรักก็ได้นะครับเหมือนกับว่าเราต้องให้เขาเราต้องซื้อของให้เขาซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูเขารวมทั้งไม่ใช่แต่ภายในครอบครัวอย่างเดียวนะบางคนมีเพื่อนฝูงหรือว่ามีลูกน้องบริวารก็ต้องเลี้ยงเขาอะซื้อลูกชิ้นซื้อขนมซื้ออะไรให้เขานะครับเลี้ยงข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีรายจ่ายกับพวกนี้เยอะนอกจากนี้รายจ่ายเรื่องของการเดินทางก็เยอะขึ้นด้วยบางคนขึ้นรถตรงนั้นตรงนี้ไม่ทันต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะครับค่าใช้จ่ายเยอะนะครับการเงินก็เลยแบบกระท่อนกระแท่นนิดนึงนะครับแต่ข้อดีก็มีนะเวลาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยนะครับแล้วคนวันจันทร์ไปวิ่งขอความช่วยเหลือคนเนี่ยมักจะได้มานะนะครับมักจะได้มาเช่นไม่มีข้าวกินไปขอข้างบ้านเนี่ยเขาให้นะไม่มีข้าวไม่มีตังอะไรเงี้ยไปขอยืมเขาก็ให้นะนะฮะนี่คือลักษณะของคนวันจันทร์นะครับโชคลาภก็จะแบบได้โดยการระบบอุปถัมภ์อ่ะแล้วก็โดยเสน่หาพวกเนี้ยนะครับลาภลอยเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้อยนะประมาณ 20% ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันต้องเดินทางไปต่างที่ต่างถิ่นอะไรเงี้ยนะครับทีนี้เรื่องความรักกันบ้างเรื่องความรักค่อยยังชั่วหน่อยนะครับเบาใจได้นิดนึงคนที่ยังโสดอยู่ก็จะมีความสัมพันธ์นะครับมีมิตรภาพดีๆที่คุยกันแล้วติดต่อสื่อสารกันแล้วทำให้เรารู้สึกสบายใจผ่อนคลายอบอุ่นใจแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีแฟนมีคู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับครอบครัวแฟนนะฮะดีมากวันนี้นะครับมีความสุขดีคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นไพ่เกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงานครับอุปสรรคในที่นี้นะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวรอบข้างนะครับโดยเฉพาะตัวบุคคลครับใครต้องทำงานร่วมกับคนอื่นจะมีทีมงานเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันขัดหูขัดตาหรือคำพูดไม่เข้าหูหรือว่าเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ยอมพูดกันตรงๆเราไม่ชอบเขาเขาไม่ชอบเรานะฮะไปนินทาว่าร้ายกันนะครับมันทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยมันยิ่งตึงยิ่งอึดอัดมากยิ่งขึ้นนะครับเน้นตรงนี้ครับความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานส่วนคนที่ทำธุรกิจนะครับการค้าแรงต่างเนี่ยวันนี้อย่าประมาทเลินเล่ออย่าสะเพร่านะครับเรื่องสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นเอกสารนะครับบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับบินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะต้องชัดเจนสุขุมรอบคอบนะครับสต็อกสินค้าซื้ออะไรมาก็ต้องจดทำบัญชีให้เรียบร้อยรัดกุมจะทอนเงินจะแลกอะไรต่างๆนะครับก็ต้องตรวจสอบให้รอบคอบด้วยตรงนี้เนี่ยไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้นะบางคนเป็นเจ้าของร้านนะครับจ้างคนมาดูแลร้านอย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะผิดพลาดก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นยังฝากฝังคนอื่นพึ่งพาคนอื่นได้ไม่เต็มที่นักนะครับคนวันอังคารมากันที่เรื่องการเงินกันบ้างครับภาพรวมดวงการเงินของคนวันอังคารเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเนี่ยหมุนเงินใช้จ่ายภาระหนี้สินรับผิดชอบครอบครัวลูกหลานแรงต่างเนี่ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับก็คือยังมีกำลังซัพพอร์ตตรงนี้นะครับมันยังไม่ต้องห่วงนะฮะยังหมุนเงินได้อยู่ใครที่จะไปคาดหวังเรื่องของโชคลาภลาภลอยเนี่ยต้องบอกว่ามีบ้างเหมือนกันนะคนธนาคารก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับมันก็มีเหมือนกันตรงนี้ก็ลองพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องไปแบบซื้อที่เป็นปึกเป็นตั้งอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเล็กน้อยนะครับพอลุ้นนิดหน่อยก็พอมีโชคอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้เรื่องของความรักนะครับไม่ค่อยสู้ดีนักคนที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักยังไม่ได้เปิดนะครับแล้วบางครั้งมีเรื่องราวอะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วอะเรื่องอดีตอะมันกลับเข้ามาให้เราคิดให้เราทำให้เราแก้สมมติยกตัวอย่างเช่นคนที่โสดนะเลิกลากับแฟนเก่าไปเดี๋ยวมีเรื่องจากแฟนเก่าเข้ามาให้ช่วยทำนู่นทำนี่มีเรื่องติดค้างกันบ้างนะครับมีเรื่องมาให้แก้ไขกันบ้างนะครับแบบนี้เยอะนะครับคนวันอังคารทีนี้ยังโสดก็จะมีเรื่องเก่าๆตามมาหลอกหลอนครับจะไปเริ่มต้นใหม่ใครก็ยังไม่ค่อยชัดเจนในวันนี้นะครับ
ทีนี้คนที่มีแฟนมีคู่แล้วก็ต้องมาดูเช่นเดียวกันเพราะว่าวันนี้ความสัมพันธ์กับแฟนดูแล้วไม่ค่อยเดียวเลยนะครับไม่ค่อยเดียวเลยนะครับคือไม่ทะเลาะกันเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยนะครับตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับถ้าแฟนเจ็บป่วยอยู่แล้วอาจจะซุดหนักได้นะครับก็ต้องดูแลจะใส่กันมากขึ้นนะครับหรือบางคนก็ไปทะเลาะกันเรื่องแบบเรื่องหยักหนักๆเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับบางทีเป็นปัจจัยจากญาติหรือครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้คนธนาคารก็ใจเย็นนิดนึงนะครับในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคู่ครองคนรักครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับการงานนะฮะดูแล้วมีทิศทางที่ดีการเจรจาการติดต่อสื่อสารการพูดคุยประสานงานอะไรต่างๆดูแล้วมันราบรื่นลงตัวใครติดขัดเรื่องไหนอยู่นะครับเรื่องเอกสารเรื่องสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยทำให้งานของคุณมันราบรื่นแล้วก็ประสบผลสำเร็จครับงานที่โดดเด่นของคนวันพุธก็คือเรื่องเกี่ยวกับติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การขายการแนะนำสินค้าการพรีเซนต์การพูดคุยพวกนี้ครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมากันที่ธุรกิจการค้ากันบ้างคนทำธุรกิจนะครับหรือว่าเปิดร้านค้าระดับเล็กกลางใหญ่นะครับการค้าการขายคุณมีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีนะเผลอๆจะมีลูกค้าเดิมๆหน้าเก่าๆติดตามกลับเข้ามาซื้อซ้ำก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทก็ตามหรือเป็นร้านค้าปลีกย่อยก็ตามนะมีลูกค้ามาอุดหนุนค่อนข้างดีครับการค้าก็เลยดีนะฮะทีนี้เรื่องการเงินก็มีสภาพคล่องที่ดีไปด้วยการเงินคล่องตัวเลยคนวันพุธเนี่ยนะครับหมุนเงินคล่องสบายรายรับดีครับมีโชคลาภด้วยนะโชคลาภจากการทำงานเข้ามานะครับแล้วก็โชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรวมถึงบางคนได้โชคลาภโดยเสน่หาด้วยนะแต่เป็นเครือญาติครับญาติผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพี่ๆน้องๆกันอย่างเงี้ยนะครับมีให้โชคให้ลาภกับเรานะครับความรักกันบ้างนะครับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะเจอเพศตรงข้ามเข้ามาแต่มันเป็นลักษณะของไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยถูกจริตนะครับนิสัยใจคอเราไม่ค่อยชอบมันมีเพศตรงข้ามเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจยังไม่ชอบหรือบางคนอาจจะเจอคำพูดที่รู้สึกไม่ชอบจากเพศตรงข้ามก็ได้เขาอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ค่อยถูกจริตเราอะนะครับเราได้ยินได้ฟังคำพูดแบบนี้เราไม่ชอบอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้คนที่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ยก็จะมีการคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะในเชิงนี้แหละเชิงแบบว่านิสัยใจคอบางอย่างเราไม่ชอบก็ยังทำซ้ำๆแบบนี้นะครับหรือเราไม่ค่อยชอบให้พูดจาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ยังพูดจาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกับแฟนได้นะครับกับคนรักนะฮะในเรื่องคำพูดคำจาตรงนี้ครับกับดวงประจำวันพฤหัสผู้ที่เกิดในวันพฤหัสครับเรื่องการทำงานเนี่ยนะครับคุณมีความวิตกกังวลพอสมควรนะครับวิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เรียบร้อยสิ่งที่ยังไม่เสร็จดีนะครับหรือแม้กระทั่งเสร็จไปแล้วก็ตามเนี่ยทำงานส่งไปแล้วเนี่ยบางครั้งมีเรื่องต้องกลับมาตรวจทานแก้ไขกันอีกรอบนึงนะครับทำให้คุณกังวลมากเลยทีเดียวนะหรือทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีชนักติดหลังอ่ะไม่ค่อยสบายใจต้องกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนไม่งั้นไม่โล่งใจนะครับหรือว่างานสำคัญตรงเนี้ยมันยังไม่สำเร็จลุล่วงดีเนี่ยทำให้คุณไปโฟกัสไปมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งอื่นได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะงานอาจจะมีหลากหลายทีนี้ต้องค่อยๆแก้งานก่อนนะค่อยๆจัดการงานเน้นงานหลักก่อนนะครับอะไรสำคัญที่สุดคุณไปเรียงมาเลยคนพัฒนาแล้วคุณทำสิ่งนั้นให้เสร็จไปก่อนจะได้เคลียร์ไปจะได้จบๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังต้องใช้ความอดทนและความรอบคอบนิดนึงนะหลายๆคนต้องไปเกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารนะครับด้านการเงินการบัญชีนะครับพวกนี้เป็นต้นนะฮะก็มีเข้ามาให้วุ่นวายสักเล็กน้อยนะครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจจะเป็นเรื่องเงินครับการเงินการหมุนเงินสภาพคล่องแล้วก็พวกเงินทุนต่างๆนะครับพวกเกี่ยวกับการลงทุนอ่ะเช่นไปลงทุน
ไปซื้อสินค้ามาเป็นสต็อกเป็นสิ่งของยังไม่ได้เป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้แหละคุณจะต้องบริหารจัดการให้ดีเงินทุนสต็อกสินค้านะครับไอ้เกี่ยวกับการลงทุนทั้งหลายอย่าให้มันขาดหล่นขาดตกบกพร่องไปนะครับเพราะนั่นคือเงินล้วนๆนะฮะค้าขายก็ดูตรงนี้นิดนึงนะครับทีนี้การเงินล่ะการเงินยังมีโชคที่ดีอยู่นะครับสำหรับคนวันพฤหัสโชคดีทำให้การเงินคุณมีความคล่องตัวในวันนี้ครับคล่องตัวไหลลื่นนะครับติดต่อเจรจาเรื่องเงินทองแล้วได้เข้ามารับทรัพย์รับโชคนะครับมีโชคลาภมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินทองอีกนะฮะการเงินต้องบอกว่าดีมากนะครับโชคลาภก็มีเหมือนกันนะครับใครอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับความรักไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทำให้คุณมีความสุขครับคุณอาจจะโสดอยู่ก็ดีนะฮะมีคนมาชอบคุณมีคนมอบมิตรภาพดีๆให้กับคุณนะครับถ้าคุณที่ยังโสดอยู่นะถ้าเกิดมีแฟนแล้วเนี่ยแฟนก็มาเอาใจเป็นพิเศษแฟนก็มาดูแลโทรศัพท์มาพูดคุยถามไทยช่วยเหลือเราในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะครับความรักความสัมพันธ์ดีมากครับสำหรับคนวันพฤหัสครับคนวันศุกร์นะครับเรื่องการทำงานของคุณเนี่ยนะฮะยังขาดความมั่นใจนะครับหลายคนไม่มั่นใจเลยไม่รู้สิ่งที่เราทำอยู่ถูกต้องหรือเปล่าจะผิดหรือเปล่าหรือว่าต้องมาแก้ไขข้อผิดพลาดกันทีหลังไหมนะครับทางแก้ของคนวันศุกร์นะครับคือคุณจะต้องสอบถามเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจนนะครับพอมีความมั่นใจปุ๊บเดินหน้าไปเลยนะครับงานคุณก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแต่มันจะมีอุปสรรคสักเล็กน้อยนะครับงานที่ต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนอื่นตรงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับอาจจะมีเรื่องของความไม่สามัคคีกันความเข้าใจผิดกันนะครับเราเขาทำผิดหน้าที่และมากระทบกับตัวเราทำให้งานของเราเนี่ยมีความล่าช้าแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนคนที่ค้าขายนะครับหรือว่าเปิดบริษัทออฟฟิศนะครับขายของพวกนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยการทำงานคุณก็จะมีอุปสรรคจากการติดต่อสื่อสารเช่นเดียวกันครับจะไปขายของคนหรือว่าจะไปซื้อของนะครับหาต้นโทษดีครับหาวัตถุดิบซื้อของมาขายอะไรเงี้ยนะครับทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงตัวหนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสัญญาการตกลงข้อตกลงการรับปากรับคำหรือว่าเป็นเรื่องของลายลักษณ์อักษรก็ยังดูขาดเกินไม่ค่อยลงตัวผิดพลาดพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องการเงินครับคนวันศุกร์เนี่ยก็มีห่วงกังวลเรื่องเงินทองเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเป็นช่วงปลายเดือนพอดีนะครับหลายคนเนี่ยยังต้องตระเตรียมเงินและว่าต้องใช้จ่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องผ่อนชำระอะไรช่วงต้นเดือนนะครับต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกให้ครอบครัวแบบนี้นะครับคุณเริ่มมีความกังวลนะครับโดยเฉพาะคนที่มีหนี้มีสินไปผ่อนชำระอะไรไว้นะครับการเงินคุณก็อาจจะยังหาทางออกไม่ได้บางคนบอกว่าเดือนชนเดือนจริงๆเป๊ะๆเลยแบบนี้นะครับก็ต้องไปวิ่งหาเอาจากที่อื่นแบบนี้นะครับเรื่องการเงินยังหมุนไม่ค่อยคล่องนักโชคลาภก็ยังไม่ค่อยมีนะครับสำหรับคนวันศุกร์ทีนี้เรื่องความรักครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับก็จะมีคนที่มีอายุมากหน่อยนะครับวัยกลางคนหรืออายุมากกว่าเราหลายปี5ปีขึ้นไปแบบนี้นะฮะเข้ามาคุยเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเราอาจจะเข้ามาแบบความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องได้หมดนะครับค่อยๆพัฒนากันไปมีมิตรภาพที่ดีต่อกันมีการช่วยเหลือมีการเกื้อกูลกันหรือให้คำแนะนำดีต่อกันครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักแล้วนะครับความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นดีสำหรับชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับการทำงานของคุณนะครับประสบความสำเร็จดีนะครับใครที่เหน็ดเหนื่อยนะครับให้กำลังใจตัวเองเข้าไว้นะครับเพราะว่างานของคุณกำลังจะไปได้ดีแล้วกำลังจะพบกับความสำเร็จแล้วเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็จะคุ้มค่าเหนื่อยคุ้มแรงกายแรงใจแรงสมองที่
ตั้งใจที่ทุ่มเทลงไปครับยิ่งเหนื่อยยิ่งทุ่มเทยิ่งประสบผลสำเร็จมากนะครับสำหรับคนวันเสาร์ครับส่วนคนที่ทำการค้าธุรกิจวันนี้มีโชคดีเรื่องของการค้าเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับอาจจะได้ขายของดีๆล็อตใหญ่นะครับค้าขายดีอ่ะนะฮะขายของได้ออกเยอะๆแบบนี้เป็นต้นมียอดมีเป้าที่ค่อนข้างดีนะครับคนวันเสาร์ก็จะมีโชคทางการค้าธุรกิจด้วยเรื่องการเงินก็จะหาได้มากครับคนวันเสาร์แก้ปัญหาเรื่องการเงินได้ดีได้เก่งหาเงินได้มากมีช่องทางหลายๆช่องทางด้วยกันในการหาเงินนะครับไอเดียเกี่ยวกับเรื่องความคิดโทษทีครับไอเดียเกี่ยวกับเรื่องการหาเงินหาทองเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวในวันนี้ใครมีความคิดอะไรใหม่ๆนะครับขอให้ลงมือกระทำคุณมีโอกาสประสบผลสำเร็จด้านการหาเงินเข้ามาเพิ่มค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับโชคลาภลาภลอยมีเล็กน้อยนะครับมีเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับไอเดียความคิดในการหาเงินนะครับใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็การออกแรงกายแรงใจแรงสมองครับเรื่องของความรักนะครับคนวันเสาร์ก็มีความสุขในด้านความรักความสัมพันธ์ครับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วไม่ต้องพูดถึงครับมีความสุขแฮปปี้โรแมนติกหวานแหววเลยทีเดียวนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีคนมาชอบครับมีคนสนใจคุณนะครับอาจจะมาหลงรักคุณเลยก็ได้นะครับเสน่ห์คุณแรงครับในวันนี้คนวันเสาร์นะครับคนที่โสดนะเผลอๆคนที่ยังไม่โสดเนี่ยมีแฟนมีคู่แล้วก็เสน่ห์แรงเหมือนกันนะจะมีคนมาคุยมาชอบมาอะไรอย่างเงี้ยอีกนะครับ